เราจะสโมกไปก่อนเลยคุ้มมุ้งแบบนี้มีคอนฟูชั่นโสดซึ่งกันดอปเปอร์มึนไปก่อนต้องหันหน้าหลบเลยครับเอาครับตรงนี้นะครับผมไหลมาโอ้และสีแดงนะท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นไปตามคาดก็ไม่ได้ผิดแปลกเท่าไหร่กับการเปิดมาทำได้ดีกว่าทางยูดีซีซีนอนนะถือว่าถ้าเทียบกับคู่แรกอย่างฟรีซอสเนี่ยซีนอนถือว่าเปิดมาเกสิบกว่าใช่ครับมองคิวฟีดไปเลยนะตอนนี้ไล่คิวยาวมาแล้วยืนในจุดมีซิกได้มาอีกหนึ่งคิวครับแล้วดรอปเปอร์ครับเก็บตรงมีซิกมาได้นั่นเองนะครับปาด้าครับได้ดรอปเปอร์มาทั้งหมดครับผมตอนนี้สีแดงยาวๆแล้วโอ้โหตอนแรกเนี่ยเกมแรกเนี่ยทางด้านของฟรีสล็อตเนี่ยขึ้นนำประมาณ30ไม่เกินหลักหน่วยเท่ากับการเจอตัวของยูเชสนั่นเองครับแต่มาตอนนี้ครับสามสิบไปแล้วสำหรับทางด้านซีนอนใช่ครับต้องบอกว่าแอคทีฟจริงๆนะสำหรับซีนอนครับตอนนี้ไหลมาครับโดนโซลเล็กกันจากพิกาบูครับเตะไต่ได้คิวมาดอปเปอร์เก็บมีซิกไปครับมาแล้วนะก่อนอับดุมและลูกมาตรงนี้ครับปาด้าครับได้ตรงเตะไต่มาด้วยแล้วพิกาบูตรงนี้ครับได้ตรงมีซิกมาด้วยนั่นเองครับผมจุด2กำลังก็เกิดครับและซีนอนครับสังเกตกันดีๆท่านผู้ชมครับโอ้โหถือว่า God of Doom เนี่ยยึดจุด2ได้ดีเหมือนกันนะในการโซนอะไรต่างๆครับอยู่ที่ WPC ครับในการที่เข้ามาคอนเทสตรงนี้แล้วตัวของปาล์มครับเก็บไป2ทำได้ดีเหมือนกันแล้วได้เข้ามายึดจุดด้วยครับตัวของเอ็มบอร์ดตรงนี้ครับเก็บเต้ไตมานี่ว่าหน้าตรงนี้เก็บมาเป็นดับเบิลคิวครับโอ้โหจังหวะเคลียร์จุดดีจริงๆนะครับวันนี้ดวงใจเถียงคืนเหมือนกันได้นี่ว่าหน้ามาครับแต่โซนมาเรียบร้อยเลยครับดูสีซีนอนครับโอ้โหจังหวะเข้ามาคอนเทสนี่ถือว่าเฉียบคมเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของซีนอนทั้งที่ตอนรับทุนตรงนั้นก็ถือว่าโซนไม่ได้แย่นะอยู่กับสองคนเลยนะโอ้โหลื้อครับว่าลื้อสะอาดเลยตรงนี้ครับนี่ว่าหน้าครับเก็บมาเป็นดับเบิลคิวครับมีซิกตรงนี้ครับได้ลูน่ามาเต้ตายตรงนี้ครับได้ตัวของนิวาน่ามาด้วยแล้วเอ็มบอร์ดตรงนี้ครับดับเบิลคิวมาเหมือนกันคิวมาเหมือนกันมาพร้อมกับเอ็มบอร์ดทริปเปิลคิวลูน่าเก็บตรงมีซิกมาได้ครับแล้วตอนนี้แตก80กว่าเข้าไปแล้วสำหรับลูซี่ครับก็ต้องดูมันต้องเถียงนิดนึงครับลูน่าได้คิวขึ้นมาเหมือนกันแต่เอ็มบอร์ดก็ตัดคืนทันทีเลยรวมถึงเต้ตายได้มีซิกมาอีกครับจุดใหม่กำลังจะมาแล้วนะตรงนี้โอ้แล้วยึดได้หมดแล้วครับผมการโซนอะไรต่างๆเป็นไปตามต้องการหมดแล้วครับแล้วเหยียบอย่างนี้เปิดขึ้นมาจะอะไรอีกล่ะครับ WDC Sinon ต่อกันเลยครับตรงนี้ครับผมแล้วแตะ90แล้วไวกว่าคู่แรกนะใช่ครับมีแตะ100แป๊บเดียวแน่นอนเผลอๆเนี่ยจุดนี้ได้เกือบจบได้เลยนะพีเตอร์พิซายลงมาเรียบร้อยโทฟี่ก็เอามาอยู่อินบอทได้คิวดวงใจมาโอ้โหเอาครับผมตอนนี้ครับอินบอทของเราครับดับเบิลคิวไปแล้วพร้อมกับเต้ตายตรงนี้เล่นนิวาน่ามาด้วยเหมือนกันแล้วมีซิกตรงนี้ได้เต้ตายมาเหมือนกันแล้วลูน่าดอปเปอร์ดวงใจเข้ามาเก็บคนละคิวตรงนี้แล้วได้ยึดจุดกลับมาคืนบ้างเหมือนกันนะสำหรับท่านก็รับดูโอ้แล้วเข้ามาลูดตรงนี้ไม่ไหวครับโอ้โหคนเขาเยอะกว่าด้านในตรงนี้ครับโอ้แล้วปาด้าบอกว่าวิงตรงนี้หูดับไปหมดแล้วครับผมมันจะยึดยาวเหมือนกันสำหรับท่านครับดูครับมีการสวนหมัดขวาแรงๆมันหนึ่งรอบกันครับจ่ายออปชั่นได้ดีจังหวะเมื่อกี้ที่เขาเปิดโอเปอเรเตอร์สกิลแล้วเข้าไปในไฟนะโดนสตาร์ทไปทำให้ไม่ได้เล่นเลยครับเอาครับถ้ายังไม่150เกมก็ยังไม่จบครับก็ยังมีโอกาสอยู่สำหรับดูครับในการยื้อสวนกลับมาโอ้แต่ลูดอย่างนี้ครับคีนคีนเลยสำหรับทางด้านของปาล์มครับโอ้โหเดินมาเข้าเป้าแบบนี้เอาไป2ก็เจออีกคนนึงยิงเจ็บไปเกือบตายเหมือนกันครับโอ้โหทุกคนครับแล้วอินบอร์ดตรงนี้ครับเก็บไป2ปาล์มเก็บอีก1นิวาน่ามาอีก1แล้วปาล์มดับเบิ้ลคิวไปเต้ตายตรงนี้ได้ปาด้ามาโอ้แล้วควักของใหญ่มาเลยครับอนาฮิเลเตอร์ตรงนี้ครับผมแล้วอินบอร์ดครับเก็บดับเบิ้ลไปลูน่าตรงนี้เก็บอินบอร์ดไปด้วยครับแล้วนิวาน่าตรงนี้ครับได้ดวงใจมาแล้วลูน่าตรงนี้ครับดับเบิ้ลคิวพร้อมกับพิกาบูครับได้จุดคืนมาเหมือนกันครับตอนนี้เข้าไปเทรดมาเรียบร้อยพามเทรดคืนมาได้เข้าไปคนนึงสแปมอนาฮิเลเตอร์ไปก่อนดับเบิ้ลเก็บคิวไปตัวนี้ปาด้าได้พิกาบูมาเหมือนกันครับนิวาน่าตรงนี้โอ้ยไม่ไหวครับผมท่านผู้ชมครับกับการที่จะทนตรงนี้ครับแต่ว่าจุดอะตอนนี้สีแดงขึ้นมาแล้วครับแล้ว130กว่ามิลคับปิดจุดนี้เลยนะที่พอยต์นี้เลยครับสำหรับทางซีนอนใช่ครับต้องโถมแล้วครับก็อดออฟดูมวันนี้โดนตัดอีกดอปเปอร์ได้มาคอนเทสต์กันอยู่ไม่ให้จบจุดนี้ครับแล้วจะไปต่อจุดต่อไปแน่นอนโอ้โหไม่ทันซีนอนบอกเสียเวลาเพิ่มในการที่จะไปจุดถัดไปเขาอีกแค่2วิไม่ให้ครับตรงนี้ครับแล้วจุดกลับมาเกิดใหม่ที่จุดแรกแล้วครับใช่ครับแล้วเขามาโซนกับไว้แล้วครับ God of Doom ครับสู้สุดใจเหมือนกันนะมีโดรนด้วยนะโอ้โหตอนนี้ครับใช้คำว่าต้องดับเครื่องชนอย่างเดียวแล้วครับสำหรับ God of Doom ครับเพราะว่า2วิตรงนี้ถ้าแกได้ใช้คำว่าฉลับไปปุ๊บเนี่ยซีนอนปิดงานทันทีเลยเหมือนกันนะมาแล้วลงไปเรียบ
เรียบร้อยครับ WCC นอนให้เกมแรกไปก่อนครับอุ้ยแต่ถือว่าตัวของ God of Doom เนี่ยมีจังหวะได้สวนหมัดขวามาแรงๆเหมือนกันนะคือก็ต้องบอกว่าพอเขาได้สวนเนี่ยเขาก็สามารถคอนโทรลไซส์รวมถึงรูปเกมได้ดี